สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการสอนแฮกเกมนะครับโดยเป็นการเล่นเกมแล้วก็สอนแฮกเกมด้วยนะครับซึ่งเกมนี้มันเป็นเกมที่ใช้สำหรับการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแฮกเกมการอ่านข้อมูลในเมมโมรีนะครับหรือแม้กระทั่งการแก้ไข Assembly นั่นเองนะครับก็มีเยอะนะครับซึ่งเกมนี้มันสอนนะครับก็เรามาดูตัวนี้กันนะครับว่าเฮ้ยเราจะโจมตีไอ้ตัวตุ๊กตานี้ยังไงนะครับเรากดโจมตีใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้เจ้าตุ๊กตามันบัฟตั้ง256ใช่ไหม256ทุกรอบเลยเนี่ยเห็นไหมตึ๊บๆพอรอบมันไปถึงเนี่ยมันจะบัฟเลือดขึ้นไปคือเราโจมตีอ่ะเราต่อยมันยังไงนะครับมันลดแค่สามเองนะครับเลือดศัตรูลดแค่สามแล้วทีเนี้ยมันก็จะบัฟอยู่เงี้ยนะครับบัฟไปตลอดเลยทีนี้ไอ้เจ้าเกมเนี้ยมันจะมีให้กดแท็บนะครับแล้วก็กดลูกเฟืองนะครับแล้วก็ไปที่ตัวบัฟของมันเนาะเพิ่มสุขภาพมันก็จะเห็นสคริปต์ของโค้ดตรงที่เพิ่มเลือดของศัตรูของเรานะครับก็จะเห็นว่ามันมีโค้ดที่เขียนว่า add ei นะครับแล้วก็ค่า256นะครับค่า256ก็คือค่าที่มันบัฟในแต่ละครั้งนั่นแหละเนี่ยเห็นไหม256นะครับตียังไงก็ไม่ตายนะครับถ้าเราไม่แฮกนะเพราะว่าเกมนี้เป้าหมายคือมันอยากให้เราแฮกนะครับอ่ะโอเคเราจะมาลองแฮกกันดูนะครับว่าเราจะแฮกยังไงนะแล้วก็ทำแล้วผมจะลองแบบนี้ก่อนนะครับผมจะลองไม่ให้มันทำอะไรนะครับก็คือปล่อยว่างนั่นเองนะครับมันก็จะไม่บัฟเลือดของตัวเองเนาะทีนี้ลองดูเห็นไหมครับมันก็จะบัฟได้แค่ศูนย์เท่านั้นซึ่งเลือดมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นละเห็นไหมเห็นไหมครับก็จะเป็นศูนย์ตลอดเลยนะครับทีนี้เราก็ตีไปได้เรื่อยๆเลยเนาะตู้มแค่สามแล้วเมื่อไหร่มันจะตายล่ะครับใช่ไหมนานเนาะเพราะว่านี่มันก็กลับวนมาอีกรอบแล้วทีนี้ผมจะลองแก้โค้ดเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจากที่ไม่ให้มันทำอะไรใช่ไหมครับผมจะไปเอาโค้ดเดิมมานะทีนี้ผมจะแก้ใหม่นะครับจาก add ใช่ไหมครับผมจะเปลี่ยนเป็น sub นะ sub ก็คือการลดค่านะครับซึ่งเราอ่ะอยากจะลดค่า256นะครับใน EDI นะครับทีนี้เวลาศัตรูนะครับใช้บัฟของเขานะครับซึ่งเราได้ไปแก้ไขฟังก์ชันของบัฟเขาแล้วเนี่ยจากที่มันจะเพิ่มเลือดของเขานะครับ256ทุกครั้งทีนี้ก็จะกลายเป็นว่ามันจะลบค่า256ทุกครั้งนะครับที่เขาใช้โอเคมาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับต่อยดูนะครับเห็นไหมครับลดไปแล้วตายเลยนะครับลดทุก256นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆแหละไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าใครอยากจะเรียนรู้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมกำลังจะทำคอร์สเกมแฮกกิ้ง101นะครับก็จะมีการสอนเกี่ยวกับ Assembly พื้นฐานแล้วก็การแฮกเกมโดยใช้ Cheat Engine เนาะแล้วก็เขียนแฮกด้วยภาษา C++ นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดตามไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube แล้วก็ Discord นะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Hey kid don't ever let them get inside your headTell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.